สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Debate Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็คงอยู่ในเรื่องของไททันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนจะเป็นตัวละครตัวไหนก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมพีทฟิกเกอร์อีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ครอบครองพลังของไททันเกวียนหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าไททันลากจูงนั่นเองนะครับไททันตัวนี้นะครับมีความสามารถในการลากสิ่งของหรือว่ายุทโธปกรณ์อาวุธหลายๆรูปแบบนะครับมีความเร็วรองเพียงแค่ไททันกลามนั่นเองนะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับเจ้าไททันตัวนี้นะครับสามารถคงอยู่ในร่างของไททันได้นานกว่าไททันปกติก็ถือว่าโกงอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดกันเลยครับผมสำหรับไททันเกวียนหรือว่าไททันลากจุงนะครับผมก็ได้ทำการวาดไปแล้วนะทุกคนแต่ผมวาดในตอนนั้นมันใส่เกาะนะครับแล้วก็มีอาวุธเต็มหลังเลยนะเพื่อนๆก็เข้าไปหาดูได้นะครับในช่องของผมวันนี้ก็มีเพื่อนๆขอเข้ามานะครับว่าอยากจะได้ไททันเกวียนแบบไม่ใส่หน้ากากนะครับทุกคนก็จัดให้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตามผมนะครับก็ดูคลิปของผมไปด้วยนะก็วาดไปด้วยได้เลยนะครับThank you.
คครับผมก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จกันเลยนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้สีไม้นั่นเองนะครับในการระบายเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ